ากลุ่มหนึ่งในคณะเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีธรณีได้ทำรายงานเกี่ยวกับแร่มัสโควไวต์และไบโอไทป์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอเชิญคุณสุภกิจค่ะครับก็ต้องขอบคุณคุณรัชดากรด้วยนะครับผมสำหรับต่อไปนะครับก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับไบโอไทป์และก็มัสโควไวต์นะครับเราไปทำความรู้จักกับกลุ่มแร่ไมก้ากันก่อนนะครับครับกลุ่มแร่ไมก้าหรือว่าแร่กลีบหินเนี่ยนะครับเป็นแร่ในกลุ่มฟิลโลซิลิเกตครับประกอบด้วยพีระมิดฐานสามเหลี่ยมที่จับตัวกันเป็นแผ่นซิลิเกตนะครับโดยแต่ละพีระมิดเนี่ยนะครับจะมีการใช้ออกซิเจนร่วมกันกับพีระมิดอื่น3ตัวนะครับแล้วก็ทำให้เหลือออกซิเจนที่ยังไม่สมดุลเนี่ย1ตัวครับจึงมีสูตรทั่วไปเป็น Si4O10 ทั้งหมด N-4 นะครับครับโดยแร่ตัวแรกที่เราจะทำความรู้จักกันนะครับก็คือไบโอไทป์ครับไบโอไทป์หรือว่าแร่ไมก้าดำนะครับเป็นแร่ประกอบหินที่สำคัญครับพบได้ทั่วไปในหินอัคนีตะกอนและก็หินแปรนะครับมีลักษณะเป็นแผ่นบางซ้อนกันจนหนารูปหกเหลี่ยมครับบางครั้งอาจจะมีลักษณะกลมเป็นเกล็ดคล้ายขนนกครับอาจจะมีผลึกขนาดเล็กแล้วก็มีเนื้อสมานกันแน่นครับตัวต่อมาก็คือมัสโควไวต์ครับมัสโควไวต์ก็เป็นแร่อีกหนึ่งตัวที่เป็นแร่ประกอบหินที่สำคัญเช่นเดียวกันกับไบโอไทป์ครับพบได้ทั่วไปในหินอัคนีหินตะกอนและก็หินแปรครับรูปผลึกทั่วไปจะมีลักษณะเป็นรูปแท่งพริซึมแบนครับครับลักษณะทางกายภาพของไบโอไทป์และก็มัสโควไวต์นะครับจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเลยเหมือนกันเลยนั่นแหละครับแต่จะต่างกันที่สีครับแล้วก็ความถ่วงเฉพาะเล็กน้อยนะครับโดยไบโอไทป์เนี่ยนะครับจะมีสีเป็นสีน้ำตาลสีแดงสีเขียวหรือน้ำตาลเข้มนะครับส่วนมัสโควไวต์เนี่ยจะพบเป็นสีขาวสีเทาหรือว่าสีเงินหรือว่าใสไม่มีสีครับส่วนความถ่วงเฉพาะของไบโอไทป์เนี่ยอยู่ที่ 2.7 ถึง 3.3 ครับส่วนมัสโควไวต์อยู่ที่ 2.77 ถึง 2.88 ครับต่างกันนิดเดียวนะครับระบบผลึกนะครับเหมือนก็จะอยู่ในระบบผลึก1แกนเอียงครับมีสีผงเป็นสีขาวถึงสีเทาครับมีประกายเป็นลักษณะของประกายแก้วประกายใยไหมหรือว่าประกายมุกครับจะโปร่งใสครับเมื่อเป็นแผ่นบางครับแล้วก็จะโปร่งแสงเมื่อแร่เนี่ยซ้อนกันหนาครับมีความแข็งตามโมสเกลอยู่ที่2ถึง3ครับแล้วก็มีแนวแตกเรียกสมบูรณ์1ทิศทางชัดเจนครับบนหน้าผลึก001ครับครับลักษณะเคมีนะครับไบโอไทป์แล้วก็มัสโควไวต์เนี่ยครับเป็นแร่ในกลุ่มฟิโลซิลิเกตครับเป็นแร่ซิลิเกตแบบแผ่นครับโดยประกอบด้วยแผ่นออกไตฮีดอลแล้วก็แผ่นเตรตาฮีดอลครับซึ่งทั้งสองแผ่นนี้เนี่ยครับจะเชื่อมกันเพื่อฟอร์มตัวเป็นชั้นแล้วก็วางซ้อนกันและกันครับโดยเราสามารถแบ่งฟอร์มของตัวแร่ในกลุ่มฟิโลซิลิเกตเนี่ยได้เป็น2แบบตามโครงสร้างของแผ่นออกไตฮีดอลนะครับโดยแบบแรกก็คือไตออกไตฮีดอลชีทซิลิเกตครับโดยไอออนของออกซิเจนแล้วก็โอเฮดลบในแผ่นออกไตฮีดอลเนี่ยครับจะถูกล้อมรอบด้วยเดวาเลนต์แคทไอออน3ตัวครับก็เช่นพวก Mg2 บวกหรือว่า Fe2 บวกครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือไดออกไตฮีดอลครับโดยไอออนของโอแล้วก็ออกซิเจนเอ้ยขออภัยครับโอหรือโอเฮดลบเนี่ยนะครับจะถูกล้อมรอบด้วยไตรวาเลนต์แคทไอออน3ขออภัยครับไตรวาเลนต์แคทไอออน2ตัวครับก็เช่นพวก Al3 บวกครับโดยลักษณะการฟอร์มตัวของไบโอไทป์แล้วก็มัสโควไวต์เนี่ยจะฟอร์มตัวลักษณะของ TOT layer ครับก็คือ T เนี่ยก็คือเตรตาฮีดอลส่วน O ก็คือออกไตฮีดอลครับโดย AL 3บวกครับจะเข้าไปแทนที่ SI 4บวกในทุกๆตำแหน่งที่4ของชั้นเตรตาฮีดอลครับทำให้ TOT layer เนี่ยครับมีประจุเกินมาลบ -1 ครับจึงทำให้มี NA บวก1แล้วก็ K บวก1นะครับมาเชื่อมระหว่าง TOT ชีททั้ง2แผ่นครับเพื่อทำให้ประจุอยู่ในสภาวะสมดุลนั่นเองนะครับครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับไบโอไทป์เนี่ยยังเป็นสารละลายของแข็งครับโดยเป็นสารละลายของแข็งระหว่างแอนไนท์แล้วก็โฟโกไพกับไซโรฟิลไลท์กับอิสโทไนท์นะครับโดยแอนไนท์กับโฟโกไพเนี่ยจะมีการแทนที่กันระหว่าง Mg แล้วก็ Fe ครับส่วนไซโรฟิลไลท์กับอิสโทไนท์เนี่ยจะมีAL เข้ามาแทนที่ MG หรือว่า FE นะครับแต่ว่าก็ไม่ทั้งหมดนะครับยังเหลืออยู่บางส่วนครับครับผมก็ในส่วนของผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอส่งต่อให้คุณนัชการต่อเลยนะค่ะขอบคุณคุณสุภกิจนะคะต่อไปเราจะมาพูดถึงลักษณะทางแสงของแร่ไบโอไทป์ค่ะ
ใบอุทัยนะคะเป็นแร่ที่มีค่าดัชนีหักเหของแสงปานกลางจึงทำให้เห็นดีปานกลางเมื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบแสงธรรมดารูปผลึกรูปหกเหลี่ยมบางทีก็มีลักษณะกลมและเป็นเกล็ดแสดงสีน้ำตาลและการเปลี่ยนสีและปรากฏแนวแตกเรียบสมบูรณ์หนึ่งทิศทางชัดเจนตามคุณสมบัติของไมก้าบนหน้าผลึกใบอุทัยมีผลึกเป็นแกนแสงคู่แบบลบและมีค่าดัชนีหักเหถึง3ค่าด้วยกันค่ะใบอุทัยนะคะมีค่าเบลินฟิเจนอยู่ในช่วง 0.028 ถึง 0.08 จึงทำให้เห็นสีแทรกสอดในลำดับที่3ตามแผนภูมิวิเชียร์ลีวิชาร์ดค่ะแสดงการมืดแบบขนานและการมืดเป็นสดิบแบบตานกหรือเบิร์ดไอสตรัคเจอร์ปรากฏการแฝดแบบปกติหรือแบบขนานบุรณาบมีค่ามุมระหว่างแกนแสงระหว่าง0ถึง25องศาค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงลักษณะทางแสงของแร่มัสโควไวท์นะคะมัสโควไวท์นะคะเป็นแร่ที่มีค่าดัชนีหักเหของแสงปานกลางจึงทำให้เห็นรีดีปานกลางเมื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบแสงธรรมดารูปผลึกรูปหกเหลี่ยมมีลักษณะกลมและเป็นเกล็ดไม่แสดงสีปรากฏแนวแตกเรียบสมบูรณ์หนึ่งทิศทางชัดเจนมัสโควไวท์มีผลึกเป็นแกนแสงคู่แบบลบและมีค่าดัชนีหักเหถึง3ค่าด้วยกันค่ะจึงทำให้เห็นสีแทรกสอดในลำดับที่3ตามแผนภูมิมิเชลลีวิชาร์ดแสดงการมืดแบบขนานและการมืดไม่สนิทแบบตานกหรือเบิร์ดไอสตรัคเจอร์ปรากฏการแฝดแบบปกติหรือแบบขนานบุรณาบมีค่ามุมระหว่างแกนแสงระหว่าง28ถึง47องศาค่ะเซลลูไซต์เป็นชื่อที่ใช้เรียกไฟไวไมก้าโดยปกติแล้วมัสโควไวท์เกิดจากการแปรเปลี่ยนของฟิลสปาร์หรือแร่อื่นๆเซอร์คอนหรือแร่ธาตุกัมมันตรังสีอื่นๆที่รวมอยู่ด้วยอาจก่อให้เกิดสีซีดจางในรัศมีโดยรอบของมัสโควไวท์ค่ะการเกิดนะคะใบไทยเป็นแร่ที่ประกอบหินสำคัญตัวหนึ่งพบในหินอัคนีจำพวกหินแกนิตไซไนท์หินเพกมาไทนอกจากนี้ยังพบในหินแปรพวกไนท์และชีตAlteration product of mafic olivine pyroxene amphibo การแปรเปลี่ยน chlorite k mineral cerisite ต่อไปนะคะการเกิดผลึกของมัสโควไวท์ในหินแกนิตและเพกมาไทจะมีขนาดใหญ่ค่ะมักจะเกิดอยู่ร่วมกับขวาและฟิลสปาร์ทัวร์มาลีนแบริลกาเนตอัพไทและฟูออรีนค่ะAlteration ให้แร่ดินหรือ k mineral นะคะแหล่งแร่ที่พบในไทยนะคะในประเทศไทยพบมัสโควไวท์และไบโอไทท์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและในแหล่งหินแกนิตหินเพกมาไทและหินไหนทั่วทุกภาคของประเทศตลอดจนหินชีททั่วไปเป็นแร่สำคัญที่พบเสมอในไซต์ทั่วไปค่ะแหล่งแร่หลักของไบโอไทท์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะเจอที่ภูเขาไฟวิสซิเวียตภูเขาไฟในประเทศอิตาลีค่ะบางครั้งพบในเวอร์จิเนียและนอร์ทแคโรไลน์ของสหรัฐอเมริกามีการประมาณว่าไบโอไทประกอบด้วยมากถึง 7% ของเปลือกทวีปส่วนมัสโควไวท์นะคะพบในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาและในบราซิลหรือในประเทศอินเดียนะคะแหล่งเหล่านี้โดยรวมจะเป็นหินแกนิตเพกมาไทซึ่งจะมีมัสโควไวท์อยู่เพียง 1-2% น้อยมากที่จะถึง 10% ค่ะค่ะสำหรับการนำมัสโควไวท์และไบโอไทไปใช้ประโยชน์นะคะสามารถใช้ทำเป็นฉนวนไฟฟ้าทำเป็นวัตถุโปร่งใสในการทำตะเกียงและเตาเศษของไมก้าที่เหลือจากการทำฉนวนจะถูกนำมาใช้ทำกระดาษปิดฝาผนังทำให้ผนังมีความแวววาวขึ้นใช้ผสมกับน้ำมันทำให้เป็นตัวหล่อลื่นเป็นตัวนำความร้อนที่เร็วจึงใช้ทำวัตถุทนไฟค่ะนักการรายงานต่อไปนะคะขอส่งช่วงต่อให้กับคุณรัชดาก่อนค่ะขอบคุณคุณรัชการค่ะตัวอย่างหินที่เราใช้ในการศึกษานะคะพบว่าหินตัวอย่างมีสีผิวคือสีน้ำตาลสีผิวสดคือสีเทามีเนื้อหินแบบเนื้อหยาบค่ะเป็นหินอัคนีที่มีลักษณะการเกิดแบบหินอัคนีแทรกซ้อนเนื้อเป็นเม็ดผลึกขนาดของผึกแร่มีขนาดสม่ำเสมอก่ออัดตัวกันแน่นเห็นได้ชัดเจนแสดงถึงการเกิดจากการเย็นตัวอย่างช้าๆภายใต้พื้นผิวโลกค่ะโดยทั่วไปนะคะมีสีอ่อนเช่นสีชมพูหรือสีเทามีองค์ประกอบไปด้วยแร่ควอตซ์แร่ฟิลสปาร์แร่พาจิโอเคสแร่ไบโอไทและแร่มัสโควไวท์ค่ะภาพถ่ายแผ่นหินบางของแร่ไบโอไทและแร่มัสโควไวท์ในหินแกรนิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบแสงธรรมดาหรือ PPL และแบบแสงโพลาไรซ์หรือ XPL ที่กำลังขยาย 10x หมายเลข1 นะคะจะเป็นแร่ไบโอไทหมายเลข2แร่มัสโควไวท์หมายเลข3แร่ควอตซ์ส่วนหมายเลข4นะคะคือแร่พาจิโอเคสค่ะนายสุภกิจศรีสาพลนางสาวนัชการสนองพันธ์และดิฉันนางสาวรัชดากรปัตยโสขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ